ฟูปั่นโค้งเข้ามาและโชว์ประมงเรียบร้อยเลยครับว่าขึ้นนำเลยครับที่โคมินอง1-0ครับแหมสุดสภาเปิดได้เด็ดขาดครับลูกเซตพิษหรือว่าทีเด็ดจริงๆครับจอพี่ปูครับเสาแรกโอ้โหไม่มีใครวิ่งตามมันเลยครับโคเดดิคิเต้พยายามชี้ว่าตัวมาร์คหายนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องดึงบอลมาได้ปีลับพัดยิงไกลครับไม่ติดบล็อกเข้ามาทีหนึ่งอีกจริงลูกนี้ก็ปัดไปอยู่ครับเรียบร้อยครับโอ้โห1-1ครับชาทิพย์ยิงนอกกรอบไปโทษครับมุมดิกเลยนี่พุ่งปัดไม่ถึงครับโดนบังหรือเปล่าจัดชัยเนี่ยเนี่ยลมช้าครับต้องดูมุมหลังประตูจะเห็นชัดอันนี้ก็แฉลบไหม ก็ไม่น่าแฉลบเนี่ยเลยพิรพัฒน์จ่ายขึ้นไปยกลูกนี้เอาครับไม่ล้ำหน้าจากไกสอนเข้าในเขตโทษแตะมาแล้วก็ยิงบดเอาบอลแฉลบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ 2-1ว่ามีโชคครับลูกนี้แต่ลูกยิงของอันสกายซอนบอลชันแลบครับแล้วดูภาพช้ากันนะครับบอลตรงนี้ไม่ล้ำเลยครับรักษาลายเยี่ยมแล้วดูนะครับยิงแล้วชันแลบนิดเดียวครับโอ้โหกลายเป็นลูกยากเลยครับชันแลบแล้วมันห่างเท้ารักษาประตูประมาณสักครึ่งเมตรเนี่ยลูกนี้น่ากลัวครับดูนะครับนิดเดียวครับอดิศักดิ์จะเปิดยอดเข้ามาครับลูกนี้เอาโคกแล้วเอาเรียบร้อยครับ2เท่ากันได้ประตูครับไม่มีการเป่าฟาวครับเดี๋ยวดูโดนใครครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวดูเจฟเฟอร์สันอยู่ตรงไหนครับโอ้ไม่ชนกันเองครับเจฟเฟอร์สันอยู่ครับนั่นครับชนกับฟอร์เดดิเกเต้แล้วก็กระโดดไปชนทางด้านสมพรอีกครั้งหนึ่งครับแต่ยอดขึ้นไปวอสวิทมงตั้งอริศักดิ์พลิกมาแล้วเอ้าจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหเอากันได้ครับ 3-2 โอ้โหสกายสอนครับจังหวะต้องชมตั้งแต่คนชงครับวอสวิทไม่ล้ำนะครับมงเสยตั้งมาให้แล้วโอ้โหเร็วกว่าครับเร็วกว่าตัดหน้าไปได้แล้วก็ดีดเลยครับลูกนี้ก็สมราคาทีมชาติไทยนะครับอริศักดิ์ยิงลูกนี้ยกเท้าไม่ทันกับเกียงศักดิ์ตัดหน้าไปได้ดูจังหวะดีใจหน่อยเปิดขึ้นไปนะครับตัดชัยแล้วผู้สินเป่ามูลนักการแข่งครับโอสถสภาพร้อยละ10วันนี้เปิดบ้านแพ้บีซีเจโรไปครับ2-3เป็นเกมที่พลิกไปพลิกมานะครับโอสถขึ้นนำก่อนด้วยซ้ำไปครับในครึ่งแรกแต่ว่าไม่สามารถจะรักษาสกอร์ไว้ได้นะครับโดยพวกเขาขึ้นนำก่อนครับจากทางด้านของโคมินองนะครับ1-0นาทีที่19ทางด้านบีซีได้คือ2ลูกนะครับจากทางด้านของชนาทิพย์นะครับนาทีที่27แล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนนาทีที่52ก่อนจะตามตีเสมอได้นะครับจากการมงเข้าประตูตัวเองนะครับของทางด้านโฟเดดิคิเต้แต่ว่าสุดท้ายครับอดิศักดิ์ไกรสอนมายิงลูกที่